าเที่ยวนครนายกโซนน้ำตกและในตัวเมืองเที่ยวไกลกรุงเทพเดินทางเพียง2ชั่วโมงก็ได้เที่ยวธรรมชาติสวยๆแล้วเริ่มกันที่แรกพามาเอาฤกษ์เอาใช้กันก่อนที่วัดมณีวงสายมูลูกหลานพญานาคต้องไม่พลาดแวะไปที่วังพญานาคเป็นถ้ำที่ถูกเนรมิตขึ้นให้เป็นวังบาดาลที่มีพญานาคนับพันตัวเป็นงานปั้นสุดวิจิตรประดับตกแต่งด้วยแสงไฟสีต่างๆราวกับอยู่ในวังบาดาลเลยล่ะไฮไลท์คือพระรัตนมณีมหาบาดาลพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีทองอร่ามประดิษฐานอยู่ท่ามกลางเหล่าพญานาคถือเป็นหนึ่งในงานศิลป์ชั้นยอดและยังเป็นถ้ำพญานาคเมืองบาดาลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นที่นิยมของสายบุญสายมูทั้งหลายเลยค่ะมูกันต่อกับองค์พ่อพระพิฆเนศที่อุทยานพระพิฆเนศนครนายกซึ่งถือเป็นองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศเป็นพระพิฆเนศปางนั่งประธานพรหน้าตักกว้างถึง9เมตรและสูง15เมตรยังมีปางต่างๆอีกกว่า100ปางที่รวบรวมไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ของผู้มีจิตศรัทธาที่จะเข้าไปสักการะบูชาและมาปฏิบัติธรรมกันมาต่อที่กรีนโซนใกล้กรุงอย่างเขื่อนขุนด่านปราการชนที่ไฮไลท์คือเขาช่องลมมีลักษณะเป็นขุนเขาขนาดย่อมการเดินทางก็จะต้องนั่งเรือจากสันเขื่อนเข้าไปโดยเส้นทางล่องเรือจะแวะเที่ยวชมตามจุดต่างๆเช่นน้ำตกพางามงอนน้ำตกคลองครามและน้ำตกช่องลมซึ่งเป็นจุดไฮไลท์ขอบอกว่าแต่ละที่บรรยากาศดีสวยงามมากแน่นอนว่านครนายกเมืองแห่งน้ำตกสวยมาแล้วได้เที่ยวน้ำตกกันแบบฉ่ำไม่ว่าจะเป็นน้ำตกวังตะไคร้น้ำตกสาริกาน้ำตกนางรองน้ำตกเหวนรกแต่ละที่ก็สวยๆทั้งนั้นนะคะเหมาะจะมาเล่นน้ำคลายร้อนกันในช่วงอากาศแบบนี้สุดๆและไม่ไกลจากน้ำตกสาริกาแนะนำสายบุญแวะมาที่พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์เพื่อนๆคงเคยได้ยินคำว่าพระสงฆ์ 1,250 รูปมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมายก็นี่แหละวัดกลางป่าที่มีพระพุทธรูปมากถึง 1,250 องค์แสดงถึงวันจาตุรงคสันนิบาตหรือการชุมนุมใหญ่ในวันมาฆบูชานั่นเองยิ่งใหญ่อลังการมากๆโดยพุทธอุทยานแห่งนี้สร้างขึ้นในโอกาสพุทธชยันตีครบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรให้สำเร็จดังใจหวังกันปิดท้ายพาไปกินลมชมวิวกันที่อ่างเก็บน้ำห้วยปลือเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กที่มีทิวทัศน์สวยงามและมีน้ำตลอดปีรอบอ่างมีถนนลาดยางเหมาะแก่การมาเดินเล่นปั่นจักรยานดูพระอาทิตย์ตกนับเป็นทัศนียภาพที่สวยงามมากจริงๆค่ะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง bakaboo.tv กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆใน bakaboo.tv ค่ะ